สวัสดีครับผมแป๊ซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท็อตอินโทรนะครับเพลงขอของวงเรโทรสเปกนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ F minor นะครับแล้วผมก็ตั้งสายปกตินะครับเรามาดูกันครับนี่เป็นท่อนอินโทรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูช้าๆกันก่อนนะครับคือมันจะเล่น4รอบนะครับ2รอบก็เล่นปกติอีก2รอบผมจะเล่นเป็นลายประสานนะครับคือถ้าฟังดูเปล่าๆแล้วมันจะอาจจะดูเหมือนแม่งๆนะครับแต่จริงๆถ้าเล่นกีตาร์2คนเนี่ยลายประสานจะเล่นอย่างที่ผมเล่นนะครับเรามาดูได้ก่อนเลยครับหลักๆมันจะมีคอร์ด F นะครับแล้วก็มีคอร์ด C sharp แล้วก็ E flat นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับในช่วงพาร์ทริทึมไอ้มันจะมีลายเตอร์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต่อตลอดท่อนเลยครับก็จะเล่นประมาณนี้นะครับตอนแรกจับคอร์ด F นะครับแต่คอร์ด F ของผมเนี่ยจะทาบสาย6ด้วยเพื่อความแน่นนะครับมันจะเป็นเสียงจะหนักขึ้นแต่ถ้าไม่ทาบมันจะเสียงจะบางๆครับลองดูนะครับแล้วก็พอเล่นคอร์ด F นะครับก็คอร์ด F เสร็จแล้วก็ตึ๊ด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 เนี่ยจะเป็นสาย4นะครับที่ช่อง6กับช่อง5เล่นซับไปซับมาครับจะเป็นแล้วจะมี Hammer on Pull off นะครับแล้วต่อไปคอร์ด C sharp เป็นสาย5ที่ช่อง6กับช่อง8แล้วกลับมาช่อง6ครับแล้วก็ลงได้คอร์ด E flat ครับแล้วก็พอ E flat เสร็จมันจะเป็นสาย5ที่ช่อง6สาย4ที่ช่อง6กับช่อง5ครับจะเป็นลองดูนะครับนี่คือเล่นประมาณนี้นะครับคือเล่น2รอบพอรอบ3เนี่ยมันจะเป็นลายประสานและมันจะเล่นเป็นเปลี่ยนจากสาย4ช่องที่6 5 6เป็น10 8 10นะครับแล้วก็ C sharp เหมือนเดิมตรง C sharp นี่เปลี่ยนนะครับพอ C sharp เสร็จก็จะเป็นสาย4ที่ช่อง5 6 5นะครับแล้วก็เป็น E flat พอ E flat เสร็จก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นสาย5ช่อง11แล้วก็สาย4ช่อง10กับช่อง8ครับนี่นะครับรวมกันจะช้าๆจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เวลาเล่น2รอบแล้วรอบ2เนี่ยเล่นตอนเล่นลายประสานเนี่ยอาจจะฟังแล้วแหม่งๆนะครับก็แต่ว่านะครับประมาณนี้เขาเล่นประมาณนี้นะครับก็พบใหม่คลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับเย้